จริญธรรมสำนักดีนะคะตอนนี้จิ๊บแพรลายไม้กล้าจนนะคะพาพี่น้องมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการกสิกรรมโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ทางรายการถึงสื่อถึงคนนะคะซึ่งนำโดยอาเปียกตายแน่นะคะก็ได้มาทำกิจกรรมกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ตอนเช้าก็จะพากันเดินออกกำลังกายนะคะไปเยี่ยมชมสวนของคุณลุงสนั่นนะคะซึ่งคุณลุงสนั่นเนี่ยก็ได้ทำกสิกรรมไร้สารพิษเช่นเดียวกันนะคะได้ปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกพืชผักไร้สารพิษนะคะโดยหลักๆก็จะเป็นพวกตระกูลสลัดนะคะซึ่งบรรยากาศยามเช้าก็สดชื่นทีเดียวนะคะพี่น้องประชาชนที่ร่วมเดินออกกำลังกายมาเยี่ยมชมสถานที่ของคุณลุงสนั่นนะคะก็เกือบ50ท่านนะคะก็มีหลายวัยด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ทำให้เราเห็นว่าการทำกสิกรรมไร้สารพิษของพี่น้องที่เป็นเครือข่ายของคุณลุงอำนาจเนี่ยค่ะสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะคะมีการปลูกผักหลากหลายมีทั้งพืชสวนพืชไร่แต่ว่าหลักๆที่เราเห็นตอนนี้ค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของการปลูกสลัดนะคะซึ่งก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ได้แล้วนะคะบางแปลงเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาออกไปวางจำหน่ายที่สหกรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นออกมานะคะเห็นหมอกเล็กน้อยตัวนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ขึ้นมาเยี่ยมชมอะค่ะก็ได้รับความสุขนะคะแล้วก็เป็นมุมที่เหมาะกับการที่จะมาดูงานนะคะคือจุดนี้เนี่ยตามที่เราได้พูดคุยกับทางเจ้าของที่ดินนะคะที่เป็นทั้งลุงสนั่นเองทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับปรุงนะคะเป็นสมาร์ทฟาร์มนะคะซึ่งสามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการให้น้ำได้นะคะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกผักแล้วก็มีโรงเรือนในการเพาะพันธุ์กล้าของสลัดเองด้วยนะคะแล้วในครั้งนี้ค่ะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่สนใจในเรื่องของการทำกสิกรรมในยุคใหม่ๆก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดแล้วก็ปรับพัฒนาให้กับพื้นที่ของตัวเองได้นะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะสามารถมาดูงานแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการรับประทานผักสดๆจากแปลงแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะซึ่งจากที่ได้พูดคุยกับทางคุณแม่นะคะแล้วก็เจ้าของที่ดินเนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของการปลูกเนี่ยลงแค่ขี้หมูนะคะขี้หมูไบโอซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ผ่านการเอาแก๊สออกแล้วก็บำรุงดินตัวนี้แล้วก็คลุมฟางแค่นั้นเองอะค่ะก็ไม่ได้ดูแลอะไรยากแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มนะคะก็มีแอปพลิเคชันในมือถือสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดน้ำได้แล้วที่นี่ก็มีการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะคะพื้นที่ที่เราไปเยี่ยมชมประมาณ20กว่าไร่เนี่ยค่ะทำเกษตรแทบจะเต็มพื้นที่เลยนะคะนี่ก็จะเห็นได้ว่านอกจากจะแบบมีพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะเพราะว่าการปลูกพืชผักไร้สารพิษเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ซึ่งในอดีตนะคะทางครอบครัวเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ทำมาก่อนแล้วคราวนี้เนี่ยคุณลูกซึ่งเคยไปทำงานในเมืองอะค่ะค่ะคุณป้าสอนนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณลุงสนั่นเนี่ยก็ทำเกษตรไร้สารพิษมาก่อนประมาณ 2-3 ปีนี่ค่ะที่เริ่มลงทุนเต็มที่กับแปลงสวนตรงนี้นะคะแล้วก็มีน้องกุ้งซึ่งน้องกุ้งเนี่ยก็เคยไปทำงานในระบบใหญ่ในระบบของสังคมเมืองแต่น้องกุ้งก็เริ่มไม่สบายนะคะพอมีอาการไม่สบายก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ลองชวนดูว่ากลับมาอยู่บ้านไหมพอได้กลับมาอยู่ก็มาต่อยอดกสิกรรมไร้สารพิษของคุณพ่อคุณแม่เพิ่มขึ้นมาโดยการทำนำเทคโนโลยีแล้วก็มีการไปศึกษาดูงานนะคะแล้วก็น้องกุ้งเองเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังอะค่ะว่าในเรื่องของการปลูกผักเนี่ยมันก็จะมีการตรวจแปลงเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าสมาชิกของสหกรณ์เนี่ยทำผักเกษตรไร้สารพิษจริงๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยน้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการตรวจแปลงแต่มันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่พี่น้องในกลุ่มเครือข่ายในกลุ่มสมาชิกเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันแลกเปลี่ยนพืชพันธุ์ผักบางชนิดร่วมกันแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทางอาเปียกตายแน่นะคะในทีมงานของถึงสื่อถึงคนและทั้งผู้ที่สนใจเนี่ยก็ขึ้นมา
ร่วมเรียนรู้กันนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเลยมีหมอกลงกำลังสวยงามเลยนะคะถ้าพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านใดเนี่ยที่มีโอกาสได้แวะมาในโซนของวังน้ำเขียวก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้นะคะมารับองค์ความรู้ได้ซึ่งจากที่ได้พูดคุยกับน้องกุ้งแล้วก็ทางคุณป้าสอนนะคะก็บอกว่าแม้กระทั่งการผลิตตอนนี้พืชผักเหล่านี้ค่ะถามว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการบริโภคผักไร้สารพิษไหมก็ยังไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือทำตามกำลังเท่าที่สามารถจะทำได้ก็ผลิตได้เต็มที่เท่าไหร่ก็คือขายเท่านั้นแล้วก็นำผักเหล่านี้ค่ะพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยอย่างแปลงด้านล่างอันนี้พร้อมที่จะจำหน่ายได้แล้วนะคะก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณ3วันก็จะนำไปส่งให้ทางก่อนเตรียมไม่ยากนะคะเตรียมผักไปเสร็จแล้วทางสหกรณ์เนี่ยก็จะจำหน่ายไปยังจุดต่างๆมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจุดหลักๆของผักวังน้ำเขียวก็คือจะไปขายที่สันติอโศกแล้วก็ทางปฐมอโศกนะคะซึ่งในเรื่องของการคัดพันธุ์ในเรื่องของการปลูกเองเนี่ยทางคุณป้าสอนเองหรือว่าทางน้องกุ้งเองเนี่ยก็จะดูว่าตลาดมีความต้องการอะไรก็จะปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีผักในรูปแบบที่เป็นโซนในเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะเขาก็จะแบ่งโซนว่าโซนนี้เป็นผักที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะอย่างเช่นจิงจูฉ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวอเตอร์เครสอันนี้ก็จะมีปลูกในแปลงด้วยเช่นเดียวกันในเบื้องต้นนะคะแรกๆทางส่วนของคุณลุงสนั่นเนี่ยก็จะบอกว่ามันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์แต่ว่าพอทำไปเรื่อยสิ่งที่ได้ก็คือได้มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นมีความสุขในชีวิตมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ได้สุขภาพที่ดีกลับมาแล้วได้ทำของที่ดีๆมีประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการดูงานเนี่ยค่ะพี่น้องก็ได้ชมแปลงจริงๆได้ไปสัมผัสของจริงแล้วก็ได้ผักกลับไปด้วยนะคะนอกจากจะจำหน่ายแล้วเนี่ยเหลือก็แบ่งปันนะคะอย่างวันนี้คุณป้าสอนก็เตรียมต้นหอมนะคะเตรียมต้นหอมไว้แจกพันธุ์พื้นบ้านเนี่ยค่ะให้กับพี่น้องที่มาดูงานเนี่ยได้เอากลับไปปลูกแล้วก็ขยายผลต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ที่ผลิตเองเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าแบบได้ความสุขอะชีวิตที่พอเพียงมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะแต่สิ่งที่พวกเขาได้ก็คือว่าตัวน้องกุ้งเองเนี่ยบอกเลยว่าจากที่เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพเครียดแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่พอได้กลับมาอยู่ที่พื้นที่ก็มีความรู้สึกว่าได้อย่างน้อยก็ได้มาทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่แต่สิ่งที่ได้กลับตัวเองแล้วคือสุขภาพที่ดีขึ้นอาการเจ็บป่วยที่เป็นก็หายนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยได้ครอบครัวใหม่เพิ่มขึ้นมาคือได้พี่ได้น้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือชุมชนนะคะซึ่งการรวมกันเป็นสหกรณ์เนี่ยทางคุณลุงอำนาจหมายยอดกลางก็ให้นโยบายกับพี่น้องในเรื่องของการปลูกพืชผักอินทรีย์ว่าคือพอปลูกมาเนี่ยสร้างความมั่นใจได้เลยว่ามีแหล่งที่รองรับแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้นะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยปัญหาของเกษตรกรก็คือว่าการปลูกพืชผักเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะหาแหล่งจำหน่ายไม่ได้แต่ว่าการรวมกันเป็นสหกรณ์ก็จะทำให้สามารถรวบรวมผักจากสมาชิกแล้วก็ส่งไปถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและผู้บริโภคเองก็มั่นใจว่าได้รับประทานผักไร้สารพิษอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ากรรมวิธีที่มาดูเนี่ยสามารถที่จะมาดูพื้นที่จริงได้แล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เกษตรกรเนี่ยเขาทำอยู่แล้วในบางพื้นที่ที่ไม่ได้เหมาะสมหรืออย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ให้กับพื้นที่ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองได้นะคะซึ่งกุ้งเองแล้วก็ทางบ้านสองก็บอกว่าอย่างพื้นที่ลาดกับพื้นที่ราบรุ่มเนี่ยค่ะมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการคัดพันธุ์พืชออกมาแล้วก็มีข้อดีข้อเสียในแต่ละช่วงฤดูกาลซึ่งข้อดีของการเป็นพื้นที่แบบเอียงลาดชันตามภูเขาค่ะก็คืออันดับแรกคือได้ความสวยงามแล้วในขณะเดียวกันก็ในช่วงฤดูฝนก็จะได้ผลผลิตที่ดีเพราะว่าน้ำมันก็จะไม่ขังในแปลงไม่เกิดโรคต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์ขอให้มีความขยันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้สามารถมีรายได้เข้ามาเพราะน้องกุ้งเองก็บอกว่าโดยการปลูกผักเนี่ยใช้เวลาประมาณ25วันผักก็จะโตนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเพาะต้นกล้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันนั่นหมายถึงว่า1เดือนเนี่ยก็จะมีรายได้กลับเข้ามาให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็ตัวของครอบครัวเองเนี่ยก็มีอาหารที่พอเพียงแล้วก็มี
ค่ะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะได้ก็คือว่า1ได้เห็นการทำกสิกรรมไร้สารพิษหรือการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเราสามารถนำเทคโนโลยีเราสามารถได้สิ่งดีๆกลับมาได้โดยที่ไม่ต้องทำลายดินนะคะซึ่งก็ตรงกับวันดินโลกที่รัชกาลที่9ได้ทรงให้ความรู้เหล่านี้นะคะลงไปสู่เกษตรกรแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้จริงๆแล้วมีชีวิตที่พอเพียงได้ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการทำผักที่ไร้สารพิษแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและครอบครัวก็มีความสุขขึ้นนี่คือภาพบรรยากาศสดๆจากวังน้ำเขียวนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะคะทุกคนก็จะมีความสุขจากที่เราเดินขึ้นไปอะค่ะก็ไม่ถึงกับเหนื่อยมากแต่เราก็ได้เห็นบรรยากาศโดยรอบว่าแบบอากาศที่นี่เนี่ยสดชื่นจริงๆนะคะนี่คือบรรยากาศที่วังน้ำเขียวสวนลุงสนั่นใครสนใจก็ยังสามารถที่จะมาเรียนรู้นะคะติดต่อผ่านสหกรณ์ของวังน้ำเขียวก็ได้นะคะเพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่จริงแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันว่าการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอาหารดีๆอาหารปลอดภัยเราสามารถผลิตออกไปให้กับผู้บริโภคได้ความสุขในชีวิตด้วยนะคะค่ะนี่แหละค่ะเจริญธรรมสำเร็จ